คำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวจิตใจของข้าพงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพงหลายมาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของคนชอบธรรมเป็นป้อมปราการของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าพงหลายจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตเพราะความหวังของข้าพงหลายมาจากพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงเป็นของพระองค์ข้าพงหลายระบายความในใจต่อพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของคนที่มีจิตใจที่สำนึกผิดพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสสั่งสอนไว้ว่าถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่มพระเจ้าจะกองทานที่ลุกโผล่ไว้บนศีรษะของเขาและพระเจ้าจะทรงให้บำเหน็จแก่เจ้าข้าแต่พระเจ้าไม่ง่ายเลยที่จะปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แต่โดยการช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความถ่อมใจเชื่อฟังพระธรรมสั่งสอนของพระองค์เรื่องที่ยากก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณหลายครั้งหลายคราที่ปฏิเสธการเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าเหตุเพราะเชื่อใจในมนุษย์และละเลยไม่ใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีความกระตือร้นในการอธิษฐานไม่ใส่ใจในการประกาศเป็นพยานจึงเป็นเหตุให้ตกจากระดับอันควรต่างคนต่างก็ก่อคดีบาปที่น่าละอายไม่เว้นในแต่ละวันซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิทธิปัญญาให้กับข้าพงศ์หลายในการทำกิจการงานทุกๆอย่างในวันนี้ไว้ทุกๆสิ่งที่คิดและทำนั้นได้รับการรับรองจากพระองค์และขอให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายช่วยผู้อื่นได้รับพรเป็นคนงานของพระเจ้าที่พูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างทั้งคนในครัวเรือนที่ยังไม่เชื่อและคนทั้งปวงที่ยังสงสัยในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานเงินแก่ข้าพงศ์หลายให้มีมากเพียงพอสำหรับในการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับการมีชีวิตในแต่ละวันขอองค์พระวิญญาณทรงช่วยสอนข้าพงศ์หลายในการบริหารการเงินเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดเป็นหนี้สินทั้งทางตรงและทางอ้อมข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอให้ข้าพงศ์หลายได้มีประสบการณ์กับการใช้เสถียรอำนาจในฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซูด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน